วายเป็นสระในนี้เราไม่ได้มีตัวอย่างให้ครับถ้าหน้าวายถ้าหน้าวายเป็นสระตัวอื่นๆที่เราเคยเจอเนี่ยหน้าวายเป็นสระเช่นคำว่า play ที่แปลว่าเล่นนี่นะครับหน้าวายเป็นสระ play แปลว่าเล่นเนี่ยหน้าวายเป็นสระห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นกับเติม s ได้เลยครับเติม s ได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยน y เติม s ได้เลยครับแต่ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะแบบนี้ครับลบ y ทิ้งแล้วเติม ies นะครับนี่กฎเลยนะครับother ตัวอื่นยังไงครับนี่มันลงท้ายด้วย o อย่างเงี้ยเติม s เฉยๆไม่ได้นี่เขาเติม es กับ go ไป goes ไป do ทำ does ทำ have has ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาตัวนี้เติม es ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม es ประธานเป็นเอกพจน์เปลี่ยนจาก have เป็น has นะครับไอ้พวกนี้ go do have พวกนี้มันใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์แต่ถ้ามันเป็นเอกพจน์เราก็ต้องเติมอะไรครับเติม es เติม es ส่วนตัวนี้ก็เปลี่ยนจาก have เป็น has ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างครับดูตัวอย่างของการนำไปใช้ที่เป็นประโยชน์นะครับ do they need help yes they do no contractionพวกเขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ใช่พวกเขาต้องการนะสังเกตดูกับ yes they do ถามด้วย do ตอบ do นะครับ do นี้ใช้แทนคำว่า need แปลว่าต้องการใช่ไหมครับ no contraction no contraction แปลว่าไม่มีการย่อสังเกตดูไหมครับ they do เนี่ยเราจะไม่ย่อครับ no contraction แปลว่าไม่มีการย่อทำไมถึงไม่ย่อครับเพราะว่าถ้ามันดูเนี่ยมันไม่มีคำอื่นต่อไปอีกอ่ะเราย่อไม่ได้มันจบแค่นี้ห้ามย่อครับ yes they do ครับห้ามเขียนย่อนะครับ no contraction ไม่มีการเขียนย่อ no they don't no they don't ไม่พวกเขาไม่ต้องการอันนี้คือเราตอบได้สองอย่างครับตอบว่าใช่ yes they do ถ้าตอบว่าไม่ก็ no they don't สังเกตดูให้ดีนะครับมี no ตรงนี้จะต้องมีน็อตตามหลังด้วยนะครับ Does he speak French? เขาพูดภาษาฝรั่งเศสไหมเขาพูดภาษาฝรั่งเศสไหม Yes, he does ใช่เขาพูด No, he doesn't ไม่เขาไม่พูดสังเกตดูนะครับเนี่ยคำนี้ประโยคนี้ครับไม่มีการย่อเขียนย่อ no contraction นะครับสังเกตดูให้ดี they เป็นพหูพจน์เป็นประธานกริยาช่วยเป็นดูครับที่เอามาสร้างเป็นประโยคคำถามเนี่ยใช้ดูครับตัวนี้ประธานเป็น he เป็นเอกพจน์กริยาช่วยที่นำมาใช้ does นะครับนี่นั้นเวลาเราจะสร้างประโยคให้เป็นประโยคคำถามนี่เราก็ต้องเอา verb to do มาช่วยเราจะใช้เป็นดูเป็น does แล้วก็ดูที่ประธานของมันครับ yes he does no he doesn't do you like this song คุณชอบเพลงนี้ไหม yes I do no contraction no I don't คุณชอบเพลงนี้ไหม song แปลว่าเพลงครับคุณชอบเพลงนี้ไหมใช่ผมชอบนะครับ I do ครับไม่มีการเขียนย่อนะครับ no contractionNo, I don't ครับไม่ฉันไม่ชอบครับอันนี้ก็คือประโยคตัวอย่างที่อยากให้พวกเราได้เห็นว่าเราจะใช้กริยาช่วยคือเวลาจะสร้างประโยคคำถามเนี่ยเราจะต้องนึกถึง verb to do มาช่วยส่วนจะใช้ดูหรือใช้ does ก็ดูที่ประธานครับประธานเป็นอะไรอันนี้เป็น day ก็ต้องใช้ดูประธานเป็น he ก็ใช้ does ประธานเป็น you ก็ใช้ดูครับใช้ให้มันถูกต้องครับทีนี้ความผิดพลาดก็หมายถึงว่าการใช้เทนส์ที่ผิดพลาดเนี่ยเทนส์แปลว่าการเนี่ยครับเช่น I am living in Tokyo I am living in Tokyo อันนี้ก็เป็นความผิดพลาดเพราะอะไรครับ living เนี่ย
เราอาศัยอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นการอาศัยอยู่ที่ถาวรเนี่ยเขาจะไม่ใช้โครงสร้างนี้นะครับถ้าจะให้ถูกประโยคนี้ก็ต้องเขียนไว้มา I live in Tokyo ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพครับถ้าเราไปใช้โครงสร้างว่า I am living in Tokyo เนี่ยอันนี้เขาถือว่าผิดนะครับถือว่าผิดผิดเทนส์ครับเพราะว่าคำเนี้ยไอ้คำว่า live เนี่ยอันนี้นี่ถ้าจะแปลตามตัวเนี่ยมันก็จะแปลว่าฉันกำลังอาศัยอยู่ในกรุงโตเกียวเมืองโตเกียวครับที่ประเทศญี่ปุ่นนี่นะครับทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ย living เนี่ย live ตัวเนี้ยเราจะไม่เจอแล้วว่าเขาจะมาใช้โครงสร้างเติม ing ครับส่วนใหญ่เขาใช้โครงสร้าง present simple ก็คือมีประธานแล้วก็มีกริยาช่องที่หนึ่งนะครับนั้น live ตัวนี้ I live in Bangkok ได้I live in Thailand ได้ครับ I live in Tokyo ได้ I live in Japan ได้แต่ถ้าแบบจะใช้โครงสร้าง I am living in Tokyo เนี้ยเราไม่มีครับภาษาอังกฤษไม่มีนะ I live in Tokyo ได้ก็คือว่าเราจะต้องใช้โครงสร้างที่เป็นปัจจุบันการธรรมดาก็คือมีประธานแล้วมีกริยาช่องหนึ่งแล้วก็มีตัวขยายอย่างเงี้ยนี่คือผิดพลาดมันผิดเนี่ยประโยคนี้ผิดครับนั้นจะต้องแก้ใหม่ว่าเป็น I live in Tokyo ถ้าเราไปใช้อย่างงี้ผิดทันทีครับ I am living in Tokyo ฉันกำลังอาศัยอยู่ในกรุงเทพครับถามว่าถ้าเราจะใช้โครงสร้างนี้จะใช้กริยาว่ากำลังอยู่หรือเขาจะไม่ใช้คำนี้ครับเขาจะใช้คำว่า stay แทนครับถ้าจะให้ถูกก็จะใช้คำว่า IAm staying in Tokyo ฉันกำลังพักอยู่ในเมืองโตเกียวครับอย่างนี้ได้นะครับพอรีบอยู่เนี้ยมันจะหมายถึงว่าเราอาศัยอยู่ที่นั่นถาวรนะเมื่อถาวรก็จะต้องใช้เป็น present simple นะครับอันนี้ก็เกิดความผิดพลาดอีกครับดูให้ดีครับ we เป็นประธานใช่ไหมครับเติม s อันนี้ผิดอีกครับ they เป็นประธานใช้ doesn't ก็ผิดอีก you เป็นประธานและใช้ does อย่างนี้ก็ผิดอีกครับอย่างเนี้ยนี่เป็น verb form คือรูปแบบกริยาที่มันผิดนะครับนั้นอย่าต้องระมัดระวังนะครับผิดพลาดเลยนะครับนี่ผิดพลาดเลยผิดพลาดอย่าให้ผิดอย่างนี้ครับอย่าให้ใช้คำนี้ใช่ไหมนี่คือประธานกับกริยาไม่สอดคล้องกันผิดเลยนะครับนั้นต้องแก้นะครับนั้นประโยคนี้ที่ย้ำมาถูกต้องก็คือต้องเอา s ออกครับ we like to travelพวกเราชอบไปเที่ยว they doesn't นี่ผิดก็จะเป็น they don't do not ใช้ don't นะครับ they don't eat vegetable พวกเขาไม่กินผักตัวนี้ does ก็ผิดก็ใช้เป็น do do you talk to him often คุณคุยกับเขาบ่อยไหมนั้นนี่คือความผิดพลาดของการใช้กริยาที่ผิดกับประธานกับกริยาไม่สอดคล้องกันผิดนะครับนี่ต้องแก้นะครับอย่าให้เขียนแบบนี้เด็ดขาดในภาษาอังกฤษนะครับนี้สะกดผิดสเปลลิ่งแปลว่าสะกดก็คือเขียนครับ she tried to save money ที่ผิดก็คือตัวนี้ครับใช่ไหมเราอธิบายไปแล้วว่าประธานเป็นเอกพจน์กริยาจะต้องไม่ใช่แบบนี้ครับกริยาเป็นเอกพจน์ขออภัยครับประธานเป็นเอกพจน์เราก็มาดูกริยานี่ลงท้ายด้วย y มันต้องเปลี่ยน y ครับลบ y ทิ้งแล้วก็เติม ies ครับลบ y ทิ้งแล้วเติม ies ครับนี่ผิดนะครับนั้นการเขียนเนี่ยผิดก็ต้องระมัดระวัง she try to save money นั้นประโยคนี้คำนี้ผิดครับจะต้องเปลี่ยน y ตัวนี้คือลบ y ทิ้งแล้วก็เติม ies นะครับอันนี้เขียนแล้วคำหายไป missing word คำหายไปคำมันหาย what time you finish work คุณเลิกงานเวลาเท่าไหร่ครับคำที่หายไปคือดูหายไปที่จะต้องถูกต้องก็คือ what time do you finish work
What time do you finish work? คำมันหายไปคือดูตัวหนึ่งหายไปกริยาช่วยหายไปอันนี้ก็คือคำมันหายไปอย่างนี้นะครับเราจะแต่งจะเขียนภาษาอังกฤษเราก็ต้องเขียนให้มันถูกอย่างนี้ที่ถูกต้องก็ต้องเติมดูเข้ามาตรงนี้ครับ What time do you finish work? คุณเลิกงานเวลาเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือต้องระมัดระวังนะครับคำหายไปนี่ก็ผิดแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูครับมาดูว่าประธานกับกริยาต้องสอดคล้องกัน I take ถูกต้องครับ She does ถูกต้องครับ You enjoy ถูกต้องครับ They study ถูกต้องครับ He thinks ก็เติม s ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s ถูกต้องครับ She wants to buy a new phone หล่อนต้องการซื้อโทรศัพท์ใหม่They sell books online. พวกเขาขายหนังสือทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ก็คือทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเนี่ยเวลาเราแต่งเราต้องดูครับประธานเป็นยังไงประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เราดูให้มันสอดคล้องกันเมื่อไหร่เราเติม s เมื่อไหร่เราเติม es นะครับเมื่อไหร่เราไม่เติมอะไรเลยสังเกตดูครับ I take นี่ไม่ต้องเติมอะไรเลย She does She ต้อง doesคำเดิมก็เป็นดูครับเติม es กับ she does you enjoy I take ฉันถือไป she does หล่อนทำ you enjoy คุณชอบคุณมีความสุขนะครับ enjoy แปลว่าชอบหรือมีความสุข